งงนะถ้าน้องหน้าขอบคุณนะเต้นค่ะดีใจเพราะว่าออกแบบไปหลายพรมแล้วแต่ว่าจริงๆคือเมืองคานคือเขายิ่งใหญ่จริงเขาจัดมา71ปีแล้วแล้วก็ปีนี้พิเศษมากเพราะว่าออกแบบได้ไปพูดเกี่ยวกับว่าเรื่องของสิทธิสตรีด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนกับ71ปีที่จัดมาคนที่ได้เดเรคเตอร์หญิงที่ได้รางวัลมีแค่ผู้หญิงแค่2คนมีแต่งไปเลยค่ะนักแสดงไม่น้องไม่ใช่จริงๆอันนี้รู้สึกว่าทุกคนเขาก็มีหน้าที่ในการไปเหมือนกันก็คือทำหน้าที่ทุกคนของแต่ละคนไปแต่เราได้ชื่อว่าแบบเป็นนักแสดงใครคนเดียวที่ได้เดินแบบแต่เมื่อก่อนก็ได้ยินว่ามีปีนี้ก็หน้าที่หนูแหละตอนแรกที่เราได้การเชิญมาความรู้สึกเป็นยังไงมันค่อนข้างเร่งด่วนมากคือเหมือนกับรู้ไม่นานมากแล้วแบบก็ได้ไปเลยก็เลยแบบก็พยายามเต็มตัวได้เวลาที่มีเท่านั้นนะก็พยายามที่สุดแล้วฟีดแบ็กที่นู่นเป็นยังไงบ้างมีการทำอะไรกับเราก็โอเคนะคะทุกคนแฮปปี้เพราะว่าเราไปกับแบงก์เอเชียด้วยซึ่งก็รู้จักกันดีเห็นมีแบบว่าไปโรดช็อปอะไรที่เกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับเรื่องใช่เป็นการพูดเกี่ยวกับสิทธิสตรีค่ะคือเหมือนกับว่าคานอ่ะเขาเคยให้รางวัลดีเรคเตอร์ผู้หญิงแค่2คนจากที่จัดมา71ปีอะค่ะก็เลยเหมือนกับมีการพูดเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็พูดเกี่ยวกับว่าให้เห็นคุณค่าของการที่ผู้หญิงก็สามารถทำงานเท่าเทียมผู้ชายด้วยครับแต่กระแสต่อมาที่เราได้พูดกันวันนี้เป็นยังไงบ้างครับหลายคนชื่นชมก็ด้วยความที่ว่าออกแบบยังอยู่ในวงการได้ไม่นานมากค่ะก็เลยไม่ค่อยมีประสบการณ์มากในเรื่องของแบบวงการขนาดนั้นแต่ว่าออกแบบก็ได้พูดถึงว่าการให้คุณค่าของผู้หญิงว่าเราสามารถอินสปายให้กับเด็กๆได้ในการที่เราทำงานตรงนี้ค่ะแต่เราก็ถือว่าเก่งเพราะมีคนชื่นชมเราเหมือนกันเก่งไหมเหรอก็ถ้าทุกคนชื่นชมกันก็ขอบคุณแล้วกันค่ะประสบการณ์การทานที่เป็นเทศกาลให้อะไรกับเรามันทำให้แบบโตขึ้นอีกครั้งนึงนะคะค่อนข้างเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเราดูได้ว่าทุกคนที่ประเทศไทยคือติดตามออกแบบอยู่แน่นมากมีคนมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็มีทั้งที่คนชอบและไม่ชอบซึ่งแบบก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วในฐานะตรงนั้นนะคะแล้ววันนั้นตื่นเต้นขนาดไหนเราวันนั้นฝนตกหนักมากด้วยค่ะแล้วก็เขาก็จะเหมือนกับเป็นพาที่ว่าพอคนเริ่มเดินก็เดินเข้าไปแล้วก็หยุดมาตัวแบ็คดรอปถ่ายรูปใช่ไหมคะซึ่งสื่อเยอะมากจริงๆไม่ใช่แค่ว่าฝั่งเอเชียแต่ว่าสื่อนอกของแต่ละประเทศก็มาด้วยก็ตื่นเต้นมากก็ได้เจอได้เห็นหลายๆคนอยู่ตรงนั้นจากจุดที่เราใส่ไปก็เป็นสไตล์ตัวเราเลยไม่ผิดคือด้วยความที่ว่ามันเป็นพาของนักแสดงที่เขาได้เข้าไปดูหนังต่อด้วยค่ะก็เลยแต่งให้ค่อนข้างเราเป็นงานแต่เราก็สามารถนั่งดูหนังต่อได้ได้กระทบก็ไปเพราะว่าของออกแบบเป็นตอนที่เดินทุกคนจะเข้าไปดูหนังต่อเลยแต่เราพอใจใช่ไหมครับออกแบบพอใจค่ะออกแบบพอใจได้กระทบกับศิลปินดาราต่างประเทศด้วยเนาะมีกระทบดาราจีนด้วยแล้วก็นางแบบอะไรเงี้ยเจอเยอะแยะเลยแอบกรี๊ดในใจเลยครับแอบกรี๊ดในใจแน่นอนค่ะแบบนี้ถือว่าเป็นแบบความสำเร็จในการเข้าสู่โซนโตแบบเต็มตัวเลยไหมครับออกแบบรู้สึกว่ามันทำให้ออกแบบชัดเจนขึ้นกับหน้าที่การงานตรงนี้มากขึ้นแบบมากๆเลยว่าพอเราได้ไปตรงนั้นแล้วจริงๆอ่ะมันเลยทำให้เราอยากมีงานที่ทำให้ทุกคนเห็นมากขึ้นว่าเราจะกลับไปอีกในฐานะนั้นแสดงว่าเรามั่นใจว่าเราอยากจะกลับไปเดินอีกครั้งเลยค่ะอยากกลับไปในฐานะก็อย่างครั้งนี้ได้ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนจากแสดงประเทศไทยก็อยากกลับไปใช่ก็มีค่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าถ้าสุดท้ายแล้วหนักเราอาจจะบูมมากหรือว่าบูมน้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตซึ่งแบบจะตอบใครก่อนไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเรียนจบแล้วป่ะเราก็เลยมั่นใจว่าเราจะไปเดินสายอาจจะแบบรู้สึกว่าตัวเลยอาจจะด้วยค่ะมันเลยทำให้หลายๆอย่างมันชัดเจนขึ้นครับแล้วมันมีติดต่อมาเยอะขนาดไหนเยอะมากต่างประเทศเยอะมากเลยเยอะมากพิจารณาอะไรยังไงก็พิจารณาเรื่องบทก่อนค่ะแล้วก็พุ่มกับแล้วก็ทีมงานที่แบบทำงานด้วยกันค่อนข้างละเอียดเพราะว่าเหมือนกับฉากเกมโกงมันบูมมากแล้วสักเซสมากดังนั้นคนที่ติดตามผลงานออกแบบอยู่แบบเชื่อว่าแล้วก็คิดนะว่าเขาคงอยากเห็นแต่งานดีๆที่ออกมาแต่ทางครอบครัวก็ส่งเสริมถูกไหมครับทุกอย่างเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คืออยากทำอะไรคือซัพพอร์ตหมดเลยค่ะ
ต่คือเราก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยท่านมีเป็นห่วงก็คุณพ่อแม่เข้าใจนะคะแล้วก็เวลาที่แบบกลับมาอะไรเงี้ยท่านก็มารับตลอดแล้วก็ติดด้วยกันตลอดแฟนเข้าใจไหมครับยังไม่มีก็คุณที่หนูบอกว่าหนูเพิ่งเริ่มศึกษาคุยกันยังไม่ได้เป็นแฟนเลยอ่ะหนุ่มคนสนิทคนนั้นยังเอ๊ะจริงๆยังเป็นเพื่อนอยู่เลยอ๋อหรอยังเป็นเพื่อนอยู่เลยแต่เขาเข้าใจใช่ไหมหนูว่าด้วยกันที่ว่าเรายังไม่ได้คบกันเราแค่คุยกันเป็นเพื่อนมาเลยแบบมันทำให้เราไม่สามารถฟิกอะไรกันได้ด้วยคือหนูว่าคือของงานเป็นหลักก่อนแหละงานเป็นหลักแน่นอนค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ